ผมชื่อน็อตผมเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดในอพาร์ทเมนต์แห่งนี้แหละผมมีชีวิตที่เรียบง่ายนะเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่สำหรับผมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วไอ้อมเยี่ยวจนกระทั่งปั้นเป็นแฟนผมครับฮะว่ามึงต้องอธิบายอะไรหน่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคืองี้เพื่อนกูเนี่ยกำลังจะโดนไล่ออกไอ้เหี้ยพอดีกูนึกขึ้นได้ใช่ป่ะเจ๊ปอปาเนี่ยก็เป็นติ่งวายขั้นสุดเลยแล้วกูต้องแกล้งแฟนกับมึงไปตลอดอย่างเงี้ยเหรอถือว่ากูขอร้องมึงสักครั้งใช่ไหมได้ไอ้มึงเจ๊ปอปามาเฮ้ยนี่มึงรับบทคู่จิ้นจนคิดอะไรกูแล้วปะเนี่ยจะบ้าเหรอทำไมมึงถึงยังทนอยู่ในหอนี้วะหอนี้แม่งไม่มีอะไรดีเลยนะเว้ยถึงคนที่นี่จะวุ่นวุ่นไปหน่อยแต่ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวกูจริงๆนะเว้ยโอ้ยกูซื้ออุปกรณ์ช่างมาฟาร์มไงกูลืมบอกไงกูจะมาขอบคุณมึงกูขอจุ๊บมึงทีเหรอวะกูว่ากูแม่งหึงมึงไอ้อามว่ะแล้วกูก็มาคิดได้ไงเพราะกูกับมึงไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆด้วยซ้ำอ่ะพวกเราแค่เล่นละครตบตาคนในอพาร์ตเมนต์เฉยๆมาแล้วเปาปั้นถ้ามึงอยากจะรู้สึกจริงๆอ่ะไม่มีใครห้ามได้หรอกเว้ยมึงทำเพราะมึงมีเหตุผลของมึงแค่ความรู้สึกกูด้วยกูเกลียดฟังบ่นเว้ยพี่นะยูริยูริเนี่ยกูรักจริงจริงแล้วกูชอบมึงไงนี่อ้ามึงบอกชอบกูอ่ะกูรู้แล้วขอโทษที่จู่ๆมาพูดในเวลาแบบนี้